สวัสดีครับพบกับรายการเปิดโลกนิทานเย้ๆๆกลับมาเจอกันอีกแล้ว รายการดีๆครับที่จะพาน้องๆเข้าสู่โลกของนิทานครับซึ่งปัจจุบันโอ้โหยังไงพงหาสั่งได้ยากเต็มทีครับใช่เลยนะครับเพราะว่าโลกของนิทานเนี่ยนะครับเป็นโลกที่จะพาน้องๆสร้างจินตนาการไปในตัวเลยแล้วก็มีความสนุกสนานด้วยครับ ซึ่งก็ต้องขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะจ๊ะที่ทำรายการดีๆอย่างนี้นะดีเลยครับน้องๆหลายๆคนนะครับที่ดูรายการเราเป็นประจำ สังเกตไหมครับว่าในช่วงของท้ายรายการเราช่วงของฝากจากนิทานนะครับบางครั้งนะครับเราจะมีของฝากเป็นคำสุภาษิตไทยด้วยโอ้คำพังเพยก็ยังมีใช่ๆๆจำได้อยู่วันนี้ด้วยนะวันนี้นะครับพี่ต้นเลยอยากจะพูดเรื่องสุภาษิตไทยนิดนึงโอ้นั่นนะทุนเรื่องนี้เตะเลยนี่พงษ์ฮะกำลังจะคุยอีกแล้วว่าเก่งเรื่องนี้อันนี้รู้ได้ไงอ่ะก็เก่งทุกทีแหละนั่นได้จริงโอ้ยเนี่ยอย่างนี้ถ้าเกิดเราพูดเรื่องสุภาษิตนะผมก็พอจะสอนน้องๆได้ไหมได้เลยฉันรู้ขนาดที่ว่านายพูดคำนั้นเนี่ยฉันต่อได้เลยอ๋อถ้าเกิดฉันพูดคำมาหนึ่งคำนายหาสุภาษิตที่เกี่ยวกับคำนั้นได้เลยฉันได้งั้นเอาคำแรกไปเลยคำว่าสวยสวยอ่ะโอ้สุดได้สวยไส้ให้กากินเนี่ยเขามีแต่สาวไส้ให้กากินเหรอแต่เหื่อเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาคืนไงสวยสวยให้อีกทีหนึ่งสวยให้อีกทีหนึ่งเลยงั้นก็สวยไม่ดีโทษตีโทษกองไม่มีเขามีแต่รำไม่ดีโทษปีโทษกองแต่เฮ้ยไอ้เนี่ยเอาคืนนั่งเอามาเลยมาเลยมีป่ะสุภาษิตนี่อันนี้เลยอ่ะฉันพูดนายต้องต่อจะกี่ต่อก็ได้ครับเพราะว่าพี่ต้นเนี่ยชำนาญสุภาษิตไทยมากจริงอ่ะอันแรกเลยหวานเต้นลมขมเต้นอะไรจ๊ะหวานเป็นลมขมเป็นอะไรขมเป็นยาถูกผิดอ้าวแล้วอะไรอ่ะอ้าวถ้าหวานเป็นลมขมก็ต้องเป็นคนทาหวานไปลงทายาดานแต่ว่าวันนี้นะครับสำหรับน้องที่อยากจะฟังนิทานไม่ต้องลุกไปที่ไหนครับเพราะว่าวันนี้พี่ต้นกับพี่สมพงษ์นะครับมีนิทานดีๆมาให้ฟังเหมือนเดิมครับ อยากจะรู้แล้วไหมครับว่าเรื่องราววันนี้จะเป็นอย่างไร เป็นเรื่องอะไร ไปพบกันได้ครับในช่วงของครูแอนเล่าเรื่องครับไปกันเลยนี่เรื่องหนูแววหนูแววเป็นลูกชาวไร่ปู่ย่าตายายก็เป็นลูกชาวไร่เช้าตรู่ของทุกวันพ่อแม่เกี่ยวก้อยกันแบกจอบเสียมเข้าไร่วันนี้สายแล้วแววยังหลับสบายไม่อยากทำอะไรเลยไม่ยอมตื่นสร้อยทองทนไม่ไหวส่งเสียงใสๆเอกอีเอกเอกจะปลุกแววให้ตื่นสร้อยทองถอนหายใจเสียงแหบแห้งไปเอกอีเอกเอกหนูแววไม่ยอมตื่นสายลมโบกโบยผ่านมาเลยช่วยอาสาจะปลุกแววให้ตื่นสายลมพัดมาพัดไปสบายกายสบายใจหนูแววเลยไม่ตื่นเฮ้ยจะทำอย่างไรดีล่ะจะทำอย่างไรดีล่ะหนูแววถึงจะตื่นตะโกนเรียกพระอาทิตย์จ๋าช่วยหน่อยเถอะจ้าพ่อสาดแสงแผดจ้าหนูแววจำใจตื่นหน้าหงิกหน้างั้มหน้างอขี้เกียจจริงหนอเพราะแววไม่อยากตื่นอยากให้หนูแววช่วยทำงานกวาดบ้านล้างจานเลยปลุกให้ตื่น
เฮ้ยมีแต่งานมีแต่งานแววไม่ชอบทำงานแววชอบวิ่งเล่นมือขวาได้ว่าวตัวโปรดแล้วกระโดดออกไปวิ่งเล่นเพลิดเพลินลืมวันเวลาสนุกจริงหนาเวลาวิ่งเล่นพี่ๆต่างคิดหาวิธีทำอย่างไรดีให้หนูแววหยุดเล่นกระซิบกระซาบได้แล้วล่ะความคิดดีๆรู้แล้ววิธีให้หนูแววหยุดเล่นสายลมหยุดแกว่งหยุดไกวว่าวน้อยพลอยตกใจอ้าวแล้วทำอย่างไรจึงจะได้เล่นแสงอาทิตย์ค่อยๆมืดสลัวมองอะไรมืดมัวแววเลยต้องหยุดเล่นพี่สร้อยทองร้องบอกหนูแววพี่ๆเขาขี้เกียจแล้วเลยเลิกทำหน้าที่พี่สร้อยทองช่วยอธิบายว่าจะเกิดอะไรหากใครไม่รู้หน้าที่หนูแววจึงเข้าใจว่าเพราะอะไรจึงต้องทำหน้าที่รีบกลับบ้านทันใดก็เพราะอยากไปรีบทำหน้าที่เก็บมุ้งที่ยืนรอจนเมื่อยคราวนี้แววไม่เหนื่อยเพราะรู้หน้าที่หุงข้าวเลี้ยงหมูให้อ้วนพีหนูแววสนุกดีเพราะรักหน้าที่พ่อแม่ก็ปลื้มใจนักเพราะหนูแววรู้จักว่าอะไรคือหน้าที่โอ้โหนี่เรื่องราววันนี้ก็สนุกแต่อีกแดดนะแจ๊น้องๆเนาะใช่เลยครับเพราะว่านิทานแต่ละครั้งนะครับที่พี่ต้นกับพี่สมพงษ์แล้วก็ครูแอนเอามาเล่าเนี่ยโอ้โหบางเรื่องนี่คนละแนวเลยนะแล้ววันนี้นะครับเรื่องหนูแววเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิทาน2ภาษาอีกแล้วครับทำไมต้อง2ภาษาเนี่ยไม่งงจังเลยฮะภาษาเดียวได้เหรอครับที่ครับเนี่ยเขาอยากจะส่งเสริมให้เด็กนะครับได้เรียนรู้ทั้งการอ่านภาษาไทยและฝึกฝนการอ่านภาษาอังกฤษไปในตัวไงอ๋อแล้วเรื่องนี้นะครับแหมเป็นนิทานที่จะทำโดยสถาบันการ์ตูนไทยแหมเป็นไงโอ้นี่แน่ๆเนื้อเรื่องดีนะน้องๆที่ดูนิทานเรื่องนี้นะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆนะครับน้องๆแต่ละคนเนี่ยสามารถเป็นเหมือนหนูแววได้นะครับเพราะว่าเด็กๆในตัวของเด็กๆทุกๆคนเนี่ยพี่ต้นเชื่อว่ามีความดีอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่เลยครับเราก็จะมีความดีกันอยู่ในตัวอยู่แล้วน้องๆก็จะต้องรู้จักที่จะรักษาความดีของตัวเองครับวิธีการง่ายๆครับถ้าอยากเป็นคนดีของคนอื่นทำยังไงครับพี่สมพงษ์ครับยืนตังแล้วไม่ต้องจ่ายครับใช่ไม่เมย์โอ้ยนี่วนแต่เรื่องเงินเลยแหละไม่ค่อยที่ตังช่วงนี้การทำความดีง่ายๆครับน้องๆก็คือเราอาจจะเริ่มจากการที่จิตใจเรารู้จักเป็นคนมีความโอบอ้อมอารีครับนั่นแต่ว่าอะไรเนี่ยเนี่ยอ้าวรู้จักช่วยเหลือคนอื่นไงอ๋อเหรออ๋ออย่างนี้เลยน้องๆเห็นใครที่มีปัญหานะครับเราก็เข้าไปช่วยเหลือเขาได้นะครับแต่ว่าการช่วยเหลือต้องดูด้วยนะว่าเขาทำสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าแหมไม่ใช่เห็นขโมยของอยู่พี่ครับผมช่วยครับช่วยขโมยติดคุกนะครับน้องใช่เลยมันจะต้องรู้จักการพิจารณาด้วยนะครับว่าเออสิ่งที่เราช่วยนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมเมื่อเราช่วยเหลือเขาก็จะรู้จักที่จะโอ้ว่าเราเป็นคนดีแล้วก็รู้สึกชอบเราด้วยเขาท่าเลยนะเป็นยังไงนิทานเรื่องเดียวนี่แหมได้หลายเรื่องเลยนะคำสอนดีๆทั้งนั้นเลยแล้วเรื่องต่อไปอ่ะโอ้ยเรื่องที่สองเนี่ยเคยดูเรื่องโกสไหมเรื่องโกสเขามีปั้นหม้อโอ้ยนิทานหม้ออ้าวเรื่องนี้ของเรานี่ออกแนวอินเตอร์ครับมีปั้นหม้อปั้นหม้อด้วยโอ้ยจริงอ่ะอยากจะดูไหมอยากจะดูงั้นไปชมกันนะครับในเรื่องช่างปั้นหม้อผู้มีความสุขครับมาเลยครับไปเลยเจ๊เรื่องช่างปั้นหม้อผู้มีความสุขนานแสนนานมาแล้วมีช่างปั้นหม้อนามว่าซากัสตาซากัสตารักงานที่เขาทำมากเขาบรรจงปั้นหม้อแต่ละใบอย่างตั้งใจและพิถีพิถันอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เขากำลังจดจ่ออยู่กับงานที่ทำแป้นหมุนที่ใช้ปั้นหม้อเกิดหักขึ้นมาโอ้ยยุ่งละสิคราวนี้เฮ้ยที่จริงอ่ะข้าก็ใช้งานเจ้ามานานแล้วสินะถึงคราวที่จะต้องไปหาไม้ที่ดีที่สุดมาทำแป้นหมุนใหม่ซะแล้วซากัสตาจึงแบกขวานคู่กายบ่ายหน้าสู่ป่าใหญ่
เมื่อเลือกเฟ้นด้วยกิ่งไม้ที่ถูกใจแล้วสกัสตาจึงเงื้อขวานขึ้นแต่แล้วเขาก็ต้องตกใจแทบสิ้นสติเมื่อรุกขเทวดาออกมาคว้าขวานของเขาเอาไว้นี่เป็นอาณาบริเวณของป่าศักดิ์สิทธิ์ใครบังอาจบุกรุกทำลายสกัสตาได้ยินเสียงดังก้องไปทั่วราวไพรเดโปรดอภัยข้าด้วยเธอข้าเพียงแต่ต้องการไม้ที่แกร่งและดีที่สุดเพื่อนำไปทำแป้นหมุนสำหรับปั้นหม้อขอเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นแหละหาได้คิดตัดไม้ทำลายป่าเช่นผู้อื่นไม่หลังจากให้โอกาสสกัสตาได้เล่าความจริงรุกขเทวดาก็เอ่ยว่าเจ้าช่างเป็นคนซื่อตรงยิ่งนักเจ้าน่าจะเปลี่ยนมาเป็นช่างตีดาบจะได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเพราะว่าดาบราคาแพงกว่าหม้อผู้คนมักสนใจแต่เรื่องวิชาการต่อสู้ใช้ความรุนแรงใช้กำลังมากกว่าจะซื้องานศิลปะที่งดงามของเจ้าเจ้าเองก็จะได้ไม่ต้องมาตัดไม้ในป่านี้อีกเมื่อสากัสตาเห็นดีด้วยรุกขเทวดาจึงเนรมิตค้อนและเตาเผาให้แม้อาชีพใหม่จะสร้างรายได้ที่งดงามให้กับสกัสตาแต่เขากลับทุกข์ใจทุกครั้งที่เห็นคนสนใจซื้อมีดดาบสกัสตาไม่มีความสุขเวลาที่ตีดาบทำให้ดาบของเขาไม่มีคุณภาพคนจึงซื้อดาบของเขาน้อยลงน้อยลงแล้วก็น้อยลงทุกทีและแล้วสกัสตาจึงรู้ตัวว่าเขาไม่อยากขายอาวุธเขาไม่ถนัดอาชีพนี้สกัสตาตัดสินใจนำเครื่องมือตีดาบคืนกลับไปให้รุกขเทวดาข้าแต่ท่านผู้ปกป้องพงไพรใจของข้าคงจะเป็นสุขยิ่งนักหากได้กลับไปทำงานที่ข้ารักแม้จะไม่ได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีงั้นเหรอรุกขเทวดาถามข้าได้ตรึกตรองจนรู้จักแล้วก็เข้าใจตัวเองแล้วช่างปั้นหม้อตอบด้วยใบหน้ายิ้มละไมเมื่อทราบเรื่องทั้งหมดรุกขเทวดาจึงเสกเครื่องมือปั้นหม้อชุดใหม่ให้กับสกัสตาโอ้ข้าจะได้ทำในสิ่งที่ข้าปรารถนาแล้วเอ้าสกัสตาจะเลิกตีดาบแล้วหรอเพื่อนบ้านถามเมื่อเห็นเครื่องมือชุดใหม่ใช่แล้วล่ะข้าจะกลับมาเป็นสกัสตาช่างปั้นหม้อคนเดิมชีวิตช่างปั้นหม้อกลับมามีความสุขอีกครั้งแม้การปั้นหม้อจะไม่ช่วยให้เขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่สกัสตายินดีและพึงใจกับชีวิตขณะนี้สกัสตาได้ถ่ายทอดความรักที่เขามีลงไปในงานปั้นหม้อทุกใบทำให้หม้อแต่ละใบของเขาดูประณีตและงดงามกว่าของผู้ใดผู้คนจึงยกย่องและเชิดชูให้เขาเป็นบิดาแห่งการปั้นหม้อนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานี่เป็นยังไงเรื่องนี้สมพงษ์โอ้โหเรื่องนี้ก็ไปอีกแนวเลยเรื่องแรกเด็กน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแล้วเรื่องนี้โอ้โหตันนอตีดาบเรื่องนี้นะครับน้องๆครับน้องๆหลายๆคนจะเห็นเลยนะครับจากในเรื่องเลยว่าเรื่องนี้จะสอนอะไรกับเราสอนอะไรอ่ะเอ้าก็ความพอใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ไงครับเห็นไหมครับว่าในเรื่องนะครับช่างปั้นหม้อเป็นไงพงษ์ตอนแรกนะครับแหมด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาพงก็ไปทำความดีจนเทวดาเนี่ยโอ้โหมีเสกอุปกรณ์มาให้บอกว่าแม่ช่างปั้นหม้อเนี่ยดูแล้วท่าทางจะไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ไปทำอาชีพนี้ดีกว่าเสกอุปกรณ์มาเลยมาเป็นที่ตีดาบตีดาบเลยช่างปั้นหม้อก็ไปตีดาบครับขายดิบขายดีครับน้องๆรวยกว่าเดิมแต่ว่าด้วยความที่ช่างปั้นหม้อนะครับแหมเขาเป็นคนที่รู้ไงครับว่าตัวเองมีความสุขตรงไหนเขารู้สึกว่าแหมการตีดาบเนี่ยคนซื้อดาบไปจริงๆแต่ก็เอาไปเข็นฆ่าคนอื่นไปทำอันตรายคนอื่นไม่มีความสุขเลยเขาก็เลยไม่เอาละเอาของไปคืนเทวดาแล้วขอกลับมาปั้นหม้อเหมือนเดิมดีกว่าโอ้อันนี้ดีเลยนี่ดีใจเนี่ยจ้ะน่าเห็นไหมครับน้องๆครับการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหลายๆครั้งเลยที่มีนิทานหลายๆเรื่องนะครับที่สอนให้เราเนี่ยรู้จักพอใจในสิ่งที่เราเป็นหรือว่าพอเพียงที่เราเป็นด้วย เพราะว่านี่คือหัวใจเลยนะครับถ้าเรารู้จักพอใจในสิ่งที่เราเป็นนะครับเราก็จะมีความสุขในสิ่งที่เราเป็นไม่มีความโลภไม่มีความอยากได้ของคนอื่น
นี่จะแอ้ทำไมคณะอารมณ์เห็นไหมครับว่านิทานเนี่ยแต่ละเรื่องนี่สาระดีแต่ว่าเดี๋ยวพี่ต้นเสริมอีกนิดนึงอะไรในเรื่องนะครับน้องๆมีเกี่ยวกับการปั้นหม้อนะน้องๆรู้ไหมครับว่าตอนนี้นะครับแหมบ้านเราจริงๆก็มีศิลปะแบบนี้เยอะเหมือนกันจริงๆเป็นศิลปะดั้งเดิมเลยนะครับการปั้นหม้อการเผาเครื่องปั้นดินเผาของไทยเนี่ยถ้าน้องๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะเป็นช่างปั้นหม้อกับเขาบ้างเป็นช่างปั้นหม้อที่มีความสุขนะครับก็ไปหาอ่านได้นะตามห้องสมุดนี่เขามีเลยนะครับการปั้นหม้อนี่มีหลายแบบเลยเอาไปเผาไปทำเป็นอาชีพได้ด้วยแล้วบางอย่างนะครับเขาก็จะเป็นศิลปะที่ดั้งเดิมแล้วก็น่าอนุรักษ์ไว้ด้วยโอ้พวกลายต่างๆอะไรเนี่ยนะโอ้ดีนะต้นนะเหมือนพวกโอ่งลายนางกอนอะไรเงี้ยนะนะแบบนั้นนะครับก็น่าอนุรักษ์ไว้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่านิทานเรื่องต่อไปจะมีอะไรมาฝากกันอีกเอ้าเงินจะช้าทำไมติดชมเลยจ้าจอร์จน้อยไม่อยากโตคุกคู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 เวลา1 ทุ่มจอร์จน้อยได้เวลาเก็บของเล่นแล้วล่ะจ้าจอร์จน้อยเก็บของเล่นลงในกล่องของเล่นดื่มนมนะจ๊ะจะได้โตไวๆและแข็งแรงคุณแม่พูดคุณพ่อครับผมไม่อยากโตรู้ไหมว่าตอนพ่อเด็กๆอ่ะพ่อฝันอยากจะเป็นอะไรคุณพ่ออยากจะเป็นอะไรเอ่ยจดหมายตู้ไปรษณีย์จักรยานยนต์สแตมป์ใช่แล้วครับบุรุษไปรษณีย์แล้วคุณแม่เคยฝันอยากจะเป็นอะไรเอ่ยเสื้อคลุมยาวยาผ้าปิดจมูกและปากเครื่องตรวจฟังใช่แล้วคุณหมอคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วทำไมคุณพ่อไม่ได้เป็นบุรุษไปรษณีย์แล้วคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นคุณหมอล่ะครับก็เพราะว่าเราไม่สามารถรู้ว่าอนาคตจะออกมาเป็นอย่างไรคุณพ่อทำอาชีพอะไรเอ่ยข้อสอบเพียรชนะกระดานดำตัวเลขคุณพ่อเป็นคุณครูแล้วคุณแม่ทำอาชีพอะไรเอ่ยต้นไม้ปุ๋ยพลั่วกระถางดอกไม้คุณแม่เป็นนักทำสวนแต่ถึงยังไงผมก็ยังไม่อยากโตจอร์จน้อยพูดแต่ว่าจอร์จน้อยวิ่งไปคว้าชุดยอดมนุษย์มาใส่บางทีผมอาจจะอยากเป็นยอดมนุษย์เอาละยอดมนุษย์ตัวจิ๋วจะต้องทำอะไรก่อนเข้านอนจ๊ะคุณแม่ถามแปรงฟันครับราตรีสวัสดิ์จ้ะลูกรักคืนนี้จอร์จน้อยฝันถึงอะไรเอ่ยจรวดชุดอวกาศถังออกซิเจนพระจันทร์ใช่แล้วค่ะนักบินอวกาศโอ๊ยไม่อยากโตไม่อยากโตเลยเหรออ้าวใช่แล้วครับในเรื่องเห็นไหมจอร์จน้อยไม่อยากโตโอ้ยทำไหนไม่อยากโตเนาะอ้าวก็เมื่อกี้นายเห็นไหมว่าจอร์จน้อยเนี่ยนะครับเขากลัวที่ว่าโตขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องทำงานลำบากพี่ต้นว่าเนี่ยอาจจะกลัวเกินไปทำไมอ่ะเอ้าน้องๆรู้ไหมครับว่าการที่เราเป็นเด็กเนี่ยนะครับแหมมันสนุกแน่นอนเพราะคุณพ่อคุณแม่นะครับก็จะดูแลเราแต่เมื่อเราโตขึ้นเราก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นและก็ต้องมีอาชีพด้วยดังนั้นถ้าน้องรู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะต้องโตขึ้นวิธีการที่จะรับมือกับเรื่องตรงนี้ไม่น่ากลัวครับมีวิธีง่ายๆทำยังไงครับตั้งใจเรียนสิครับเฮ้ยตั้งใจเรียนเนี่ยนะจะต้อนรับไอ้ตอนโตได้เนี่ยฮะต้นไหมได้จริงเหรออ้าวน้องๆรู้ไหมครับว่าการเรียนเนี่ยนะครับทำให้เรามีความรู้ครับและความรู้ที่ติดตัวเราไปก็จะมีค่าครับเพราะว่าตรงนั้นจะกลายเป็นอาชีพเราก็ได้น้องๆก็อย่าลืมนะครับตั้งใจเรียนกันนะครับเพราะเมื่อเราโตขึ้นแหมน้องๆก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับเพราะเรามีความรู้ติดตัวอยู่แล้วครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามีความรู้ติดตัวอีกอย่างนึงให้น้องๆก่อนที่จะจบรายการเรานี่เหรออ้าวก็มันเป็นช่วงท้ายๆที่ดีๆไงช่วงอะไรช่วงของฝากจากนิทานไงครับเฮ้ยงั้นไปกันเลยครับอ
ปอกกล้วยเข้าปากเป็นเรื่องง่ายๆทำได้สะดวกกล้วยเป็นผลไม้ที่ปอกเปลือกได้ง่ายจึงใช้เปรียบเทียบกับการกระทำที่ง่ายๆว่าปอกกล้วยเข้าปากเช่นงานชิ้นนี้น่ะเหรอสบายมากง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากจี้น่าจะช่วงที่น้องๆทุกคนรอคอยนี่ฮะน้องๆรอคอยหรือว่านายรอคอยฉันก็รอคอยด้วยหวังจะได้นิทานกลับบ้านนะครับวันนี้อ๋อเหรอช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่น้องๆทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเราจะมีนิทานดีๆมามอบให้กับน้องๆนะครับโดยมีกติกาง่ายๆนั่นเองนะครับอ๋อเดี๋ยวอะไรขอบคุณผู้ใหญ่ใจดียังเราต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนิดนึงนะครับก็ต้องขอบคุณสำนักพิมพ์ต่างๆนะครับที่นอนนิทานดีๆให้กับเราขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับแจกเยอะๆนะครับจะได้ดีเจกเกิน อ้าวแล้ววันนี้นะครับนิทานที่เรานำมามอบให้กับน้องๆนี่เลยครับแม่ Hansel กับ Gretel โอ้โหภาษาอังกฤษดีมาก เป็นนิทานที่น้องๆนะครับหลังจากที่อ่านอย่างสนุกสนานแล้วนะครับสามารถที่จะเอานิทานเอาดินนั่นในเนี่ยไปปั้นเป็นนิทานได้ด้วยโอ้จริงเหรอใช่ครับเพราะว่าข้างในนี้นะครับจะมีดินน้ำมันให้น้องๆเอาไปปั้นเป็นตัวละครต่างๆในเรื่องได้ด้วยโอ้หุยเล่มนี้ใครแจกให้เราเนี่ยเล่มนี้นะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีครับจากสำนักพิมพ์แฮปปี้คิดครับแหมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับโอ้ยดีมากเลยเนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะเขียนจดหมายมาพูดมาคุยกันได้เอาไปปั้นเล่นกันที่บ้านครับโอ้ดีเลยอ่านนิทานตุ๊ดแต่งช่างตั้นนอนได้โดยตั้นนิทานแล้วอีกอย่างนึงนะเอาแต่ตั้นที่ด้านครับอะไรครับตั้นน้ำให้เต็มตัวนะครับแต่หัดกันนะครับเดี๋ยวน้ำที่ไหนไปปั้นได้อ้าวน้ำแข็ง ใช่เอาว่าน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้นิทานของเราเอาไปปั้นเล่นที่บ้านได้ด้วยก็เขียนจดหมายมาพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับเขียนอะไรนะครับเขียนเล่าเรื่องราวอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำความดีการทัดใจในรายการเราเรื่องที่นั้นสนุกสนานก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งดีๆที่อยากจะเล่าให้ฟังก็เขียนมาจดหมายฉบับไหนนะครับที่เราประทับใจก็จะมอบนิทานให้กับน้องๆไปนะครับโอ้โหใจดีจังรายการเราอ่ะเอาวันนี้เวลาของเราคงจะหมดแล้วล่ะพงษ์พบกันใหม่คราวหน้านะครับน้องๆครับกับพี่ต้นพี่สมพงษ์แล้วก็ครูแอนได้ใหม่ครับกับรายการตอดลูกนิทานลาไปแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายใจนักแต่มีคนพักอาศัยบางคนที่เคยไปยังติดใจนักหนามีชาวบ้านชาวนากินอยู่มานมนานมีทุ่งนาป่าเขียวสดงามมีน้ำใสเย็นอยู่ในลำธารผู้คนเลยชื่นบานไม่มีใครร้าวรานหมู่บ้านในนิทานสุขสันต์ตลอดมาไม่มีแสงสีหล่อใจไม่มีรถขวักไขว้ล้นถนนไม่มีคนหลอกลวงคน